วันนี้ครูนาจะมาสอนท่ายืดสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดช่วงอกนะคะสามารถฝึกได้ทั้งกรณีที่คดมาทางขวานะคะหรือคดมาทางซ้ายค่ะแต่ครูนาจะสาธิตเฉพาะกรณีคดมาทางขวาอย่างเดียวนะคะคนที่คดไปทางซ้ายก็ทำตรงกันข้ามกันนะคะวันนี้เราจะใช้หมอนข้าง1ลูกนะคะแล้วก็หมอนหนุนศีรษะ1ลูกค่ะแล้วก็อาจจะเตรียมหมอนเล็กๆไว้1ลูกนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะความสูงของหมอนนี่แล้วแต่เลยนะคะถ้าองศาของการคดเยอะนี้อาจจะใช้หมอนลูกเล็กหน่อยลูกเตี้ยหน่อยนะคะอาจจะใช้ผ้าขนหนู2ผืนซ้อนกันแล้วก็ม้วนๆให้เป็นโรลนะคะหรือถ้าใครมีโฟมโรลก็ใช้โฟมโรลก็ได้ค่ะก็ลองใช้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆปรับไปว่ามันสบายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสมมติว่าครูนามีภาวะกระดูกสันหลังช่วงอกนะคะคดมาทางขวาเพราะฉะนั้นเราต้องการยืดทางด้านซ้ายนะคะเราจะนอนเอาทางด้านขวาลงมานะคะให้เรานอนตะแคงลงมาเลยนะคะเอาส่วนที่โค้งที่สุดของด้านข้างลำตัวเนี่ยวางไปที่หมอนเลยค่ะเอาศีรษะนะคะหนุนไปที่หมอนที่เราวางไว้เลยนะคะแขนวางราบไปกับพื้นแบบนี้เลยนะคะถ้าเรามีหมอนเล็กๆนะคะเราเอามาแทรกไว้ระหว่างต้นขานะคะกันไม่ให้สะโพกมันล้มลงมาแล้วก็ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะให้เราชูแขนซ้ายขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะเลยนะคะตรงนี้เราก็จะรู้สึกถึงการยืดนะคะของกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างลำตัวข้างซ้ายค่ะสังเกตความรู้สึกของเรานะคะดูว่าเราสามารถหายใจได้ดีขึ้นไหมนะคะในคนที่มีภาวะกระดูกสันหลังช่วงอกคดมาทางขวานะคะซี่โครงทางด้านซ้ายเขาจะถูกกดนะคะแล้วก็ทำให้ปอดถูกเบียดค่ะอาจจะรู้สึกว่าหายใจได้ไม่เต็มปอดนะคะทีนี้เราเปิดพื้นที่ให้เขาแล้วลองดูว่าเราหายใจได้ดีขึ้นไหมนะหายใจเข้าออกสบายๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะได้นานเท่าที่เราต้องการนะคะให้เรารู้สึกสบายสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เราจะลองคว่ำอกซ้ายไปด้านหน้านิดนึงนะคะการที่เราคว่ำซี่โครงลงมาแบบนี้นะคะจะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่นะคะเปิดพื้นที่ทางด้านซี่โครงด้านหลังของเรานะคะจากการที่ซี่โครงเขาโดนกดใช่ไหมคะเป็นการเพิ่มพื้นที่นี้เราลองขยับกลับมานะลองขยับไปด้านหน้าแล้วก็มาด้านหลังแล้วก็สังเกตความรู้สึกดูซิว่าตรงตำแหน่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันยืดแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะคะแล้วก็ให้เราค้างไว้ณตำแหน่งนั้นค่ะแล้วก็หายใจเข้าออกสบายๆนะคะผ่อนคลายอยู่ในท่าได้เท่าที่เรารู้สึกพอใจเลยนะคะอาจจะ5นาทีก็ได้เนาะเราสามารถฝึกท่ายืดนี้นะคะตามหลังจากคลิปแก้ปวดหลังจากภาวะกระดูกสันหลังคดนะคะที่ครูนาได้เคยทำไปแล้วนะคะฝึกต่อจากคลิปนั้นได้หรือว่าจะฝึกตอนก่อนนอนหรือฝึกระหว่างวันก็ได้ค่ะค่ะเมื่อครบเวลาที่เราพอใจแล้วนะคะค่อยๆพยุงลำตัวกลับขึ้นมานั่งค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ยืดฝั่งที่มันตึงตัวแล้วก็คือฝั่งซ้ายนะคะบางคนอาจจะคิดว่าทางด้านขวาเนี่ยมันยืดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องยืดนะคะจริงๆแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณอาอยากจะให้ยืดทั้งสองข้างเลยเพราะว่าการที่เรายืดทางด้านขวาด้วยซึ่งมันเป็นฝั่งที่มันยืดอยู่แล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณประสาทไปกระตุ้นฝั่งตรงข้ามให้มันคลายตัวทำให้เรายืดเขาได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีภาวะกระดูกคดมาทางขวานะคะจะมีช่วงไหล่ที่กล้ามเนื้อมันจะถูกดึงรั้งทำให้ปวดเมื่อยไหล่ข้างขวาได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรายืดฝั่งนี้ด้วยมันก็จะช่วยไปคืนความสมดุลให้ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำข้างซ้ายกันด้วยนะคะเรานอนตะแคงลงมาทางด้านซ้ายเลยนะคะเอาส่วนที่เว้าที่สุดของลำตัวด้านซ้ายนะคะวางไปบนหมอนเลย
วางจะไปที่หมอนนะคะแขนซ้ายแล้วก็วางขนานไปแบบนี้ก็ได้นะคะอย่าลืมเอาหมอนที่เราเตรียมไว้นะคะแทรกไว้ระหว่างขาด้วยเนาะแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะข้างนี้นะคะข้างขวาเราไม่ได้ต้องการยืดข้างลำตัวมากนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องยืดแขนขึ้นไปด้านบนนะคะแต่ให้เราเปิดอกไปทางด้านหลังแทนนะคะในภาวะนี้นะคะเราลองนึกภาพดูว่าสะบักด้านขวาข้างหลังเนี่ยมันจะถูกดันออกมาให้นูนมากกว่าปกตินะคะการที่เราเปิดอกไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้สะบักมันถูกขยับเข้ามาด้านในมากยิ่งขึ้นค่ะสังเกตความรู้สึกนะคะว่าเราหายใจได้ดีไหมนะคะหายใจผ่านเข้าไปที่ซี่โครงด้านหน้าเลยเนาะผ่อนคลายสบายสบายนะคะค้างอยู่ในท่าได้นานเท่าที่เราพอใจค่ะเมื่อได้เวลาตามที่เราพอใจแล้วนะคะค่อยๆพยุงลำตัวกลับขึ้นมาจากนั้นนะคะให้เรานอนตะแคงลงไปทางขวาเพื่อยืดลำตัวด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ค้างไว้ได้ตามที่เราพอใจเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นให้เรากลับมานอนหงายนะคะอยู่ในท่าชวาสนะค่ะอาจจะชันเข่าขึ้นมาหรือจะเอาหมอนรองใต้เข่าไว้ก็ได้ค่ะลองไปฝึกดูนะคะอย่าลืมนะคะว่าคลิปนี้เป็นการยืดสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดมาทางขวานะคะคนที่คดไปทางซ้ายนะคะอย่าลืมทำแบบตรงกันข้ามนะคะถ้าใครที่คดไปทางซ้ายแล้วงงนะคะคอมเมนต์มาบอกคุณอาที่ใต้วิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวคุณอาจะทำแบบทางด้านซ้ายให้นะคะหรือคนที่ฝึกแล้วรู้สึกอย่างใดนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างค่ะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ